เป็นไปบ่เบิ่งครับผมคือครับตะคอกันจังครับผมอันนี้เซียนเดียวนะครับเด้อเซียนเดียวพี่น้องครับเซียนนึงครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานนินดีนะครับเนาะกับบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องครับสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาลงดังไว้นะครับเนาะมื้ออื่นเช้าเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องมายามพี่น้องเอาดังมาเมื่อนี้ก็เอามา3เซนพี่น้องครับเอา4เซนกับ4เซนครึ่งนะครับเนาะกับ9เซนพี่น้องครับเอามาลงนี่นะครับหนองหมายเก่าพี่น้องหมายเก่าปีที่แล้วนะครับเนาะบ่รู้ว่าสิปลาสิหลายบ่ครับพี่น้องเนาะจังได๋ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องลงเบิ่งมื้อนี้ล่ะพี่น้องครับตัวแรงๆนี่แหละคิดว่าปลาน่าจะมีนะครับเนาะปลาบ่อนนี่พี่น้องปลาขาวปลาหยังก็บ่อนอยู่นะครับเนาะได้อยู่ครับพี่น้องจังได๋ก็เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาก็พาพี่น้องไปลงดังกันเลยนะครับเนาะจังได๋ก็ไปมันๆนํากันพี่น้องครับไปเลยครับสำหรับบรรยากาศใหม่เฮาก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องครับปลาบ่อนอยู่พี่น้องครับปลาบ่อนอยู่นะครับแล้วลุ้นเถอะเบิ่งกันนะครับว่าสิมีปลาหลายปลาหน่อยพี่น้องใส่ปุ๊บมันอาจจะติดปั๊บหรือดอกครับมันมีปลาพี่น้องครับเอ้าขออย่าใส่ดังพี่น้องใส่คลายก่อนครับผมสำหรับคลายเฮาก็สิเป็นลง4เซนก่อนนะพี่น้องเนาะครับมื้ออื่นให้รุ่นให้ยาวกันครับ4เซนก่อนพี่น้อง4เซนเครื่องกับ9เซนอยู่ตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเสียเข้ามาลงต่อไปนี่พี่น้องอันนี้ผมขอลงตัวนี้ก่อนตีเซียนก็มีนะครับรุ่นน้ำกันรุ่นเท่ากันไหนก็ถ้ารุ่นถ้าเบิ้งน้ำกันนะครับนะขออนุญาตลงไข่ไว้สักคู่นึงพี่น้องครับผมสำหรับใส่ไข่ใส่มองเฮากะผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทำอะไรพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วพี่น้องครับบรรยากาศครับยังไหนก็ถ้ารุ่นถ้าเบิ้งน้ำกันมื้ออื่นนะครับนะมื้อเจ้าพี่น้องเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมายามค่ายยามดังพี่น้องครับมื้ออื่นเช้านะครับนะยังไหนก็ขอให้หมานนะครับเนาะยังไหนก็ทะลุทะเบิ้งนำกันพี่น้องครับว่าสิหมานเลยบ่หมานนะครับนะใส่ไว้2เซนพี่น้องครับอีกเซนนึงมันบ่มีมองใส่แล้วพี่น้องมันบ่ใหญ่ปานใดนะครับเนาะค่ายเฮาก็200เมตรพี่น้องมันก็เลยหามองใส่ยากแน่มันหลักบ่มีครับผมปัญหาก็คือหลักนั่นแหละแล้วแต่ฟังมันก็เป็น
แข็งๆนะครับน้องมองเสียบไม้พี่น้องจังไหนกะทะลุนทะยำมือนะพี่น้องเนาะจังไหนกะผมขอตัวกลับบ้านกลับช่องมือเศร้าเข้ามายามพร้อมกันพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ผมกลับบ้านกันเลยครับเด้อครับผมไปแล้วครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆนะครับเนาะพาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหายำค่ายยำมองพี่น้องมารุ่นมาเบิ้งนํากันเนาะครับเนาะว่าสิหมานหรือบ่หมานพี่น้องครับมาใส่ไว้เมื่อวานยำมื้อแรงนะครับเนาะตอนนี้ก็เช้าๆแล้วพี่น้องแต่ว่าฟ้ามื้อนี้เป็นสีมันเหมือดพี่น้องครับผมเป็นฝ้าคึมๆนะครับเนาะคึมควันไฟหรือจังไหนนี่แหละพี่น้องครับถ้ารุ่นถ้าเบิ่งนํากันนะครับเนาะหมายเฮาก็นี่แหละพี่น้องครับว่ามันสิถือปลาจากโทพี่น้องถ้ารุ่นถ้าเบิ่งนํากันนะครับเนาะจังไหนก็ไปเลยครับผมลงยำดังพี่น้องครับครับผมจังไหนก็กู้ค่ายก็พี่น้องครับเบิ้งเธอรุ่นของกันพี่น้องครับอันนี้ครับพี่น้องครับหนักถุงพายพี่น้องครับหนักถุงพี่น้องขึ้นไปเบิ้งครับผมเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งปลาครับอันนี้ครับผมดังซีเซียนยังไม่ได้กู้นะครับด้วยอันนี้ซีเซียนเครื่องพี่น้องครับสีเส้นครึ่งสีเส้นครึ่งนะครับรุ่นมันมาทำกันพี่น้องครับนี่เล่นแนวเฮ็ดปลาแดกแล้วพี่น้องเป็นไปบ่นเบิ่งครับผมคือคอดปลาคออู้หูอดตัวเลยพี่น้องอู้หูจังๆครับผมอันนี้เซียนเดียวแล้วครับเด้อเซียนเดียวพี่น้องครับอีกเซียนนึงอยู่คุณกลางน้ำซีเซียนยังไม่ได้กู้นะครับเอาว่างเลยกดว่างเลยดิรุ่นมาเบิ้งพี่น้องครับไข่เซนที่สองนะครับเนาะหมานน้อยหมานหลายพี่น้องมาเบิ้งมารุ่นเหมือนกันThank you.
ายเส้น2พี่น้องครับบ่หลายเท่าเส้นแรกเนาะก็ได้อยู่ครับผมมันมันสุดยอดพี่น้องครับมื้อนี้มันได้ดัง2เส้นนะครับเนาะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปปลดซอยกันนะครับเนาะมื้อนี้ก็มันอยู่ครับผมเป็นยากแน่พี่น้องครับมาพี่น้องครับผมทางไหนก็มาปลดปลาช่วยกันเด้อครับเด้อหมานแห้งครับมื้อนี้ปลากระดีนางฟ้าตัวงามๆพี่น้องครับเบิ่งครับผมใช้คำคืนมันก็สิซุ่มไตมันก็สินั่นพี่น้องซุ่มนี่เฮ็ดปลาแดกครับผมเฮ็ดปลาแดกกินแซ่บเส้นนี้บ่หลายเท่าเส้นนั้นนะครับเนาะเส้นนั้นบักหลายพี่น้องปลาปิดอันยากเลยนะครับเด้ตรงสิปลดยากก็มุ้ยดอกเบื้องตรงแล้วปากกาพี่น้องปากกาครับผมผู้ใดบ่รู้จักปากกาก็เบิ่งเอาเด้อครับปลานิลกับปลาเข็งนะพี่น้องปลานิลลูกครึ่งปลาเข็งล่ะ
ู้พี่น้องครับสำหรับผลงานของเฮานะครับเนาะปดหัวก็แล้วพี่น้องครับปดดางหัวก็แล้วนะครับเนาะประมาณ3โล4โลพี่น้องหนักแห้งพี่น้องครับถุงแม่นน้อยๆนะครับเนี่ยถุงมันใหญ่พี่น้องครับเบิ่งเอาปลาทั้งเบิดผมก็สิเอาไปเฮ็ดปลาแดกนะครับเนาะเอาไปเฮ็ดปลาแดกพี่น้องครับมันเหมาะสำหรับเฮ็ดปลาแดกนะพี่น้องมันEP หน้านะครับก็จังมาแก้มือใหม่พี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะจังไรผมก็ขอขอบคุณนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องน้อยๆของผมนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับผมสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ